ที่เห็นน้องช้างนะคะมีโซ่ยาวๆเยอะๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นกลุ่มช้างที่มีเพราะว่าวันนี้กะว่าเดี๋ยวใช้อะไรนะน้ำแข็งแต่เจียไม่มีจะใช้น้ำแข็งมีคำแสนโหโอมากาเสะหรือเปล่าคำแสนเนี่ยคำละแสนเลยนะเรากินยาอยู่อันนี้พลายบุญนะเมื่อกี้เอฟซีถามหาพลายบุญนะคะพลายบุญบุทูกระติ๊บนะคะทองทองคำทองคำหรือทองแท่งทองคำนะคะทองคำนะค้างบ่อยนะคะค้างบ่อยใช่ไหมคะต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะเดี๋ยวนะมันอาจจะร้อนนะคะเดี๋ยวจะรีบหาวิธีแก้ไขปัญหานะคะอ่ะเมื่อกี้คำแสนแสนสุกแสนสุกประมาณ30นะคะคำแสนคำแสนอายุประมาณเท่าไหร่กะแล้วก็ประมาณสัก40 50โดยประมาณ40นิดๆ นะคำแสนอายุเท่าไหร่คะไปไหนพี่มนอ๋อประมาณ34เลยไหมยังไม่แก่เพราะว่ายังแบบดูหนุ่มๆกันอยู่เลยนี่คำแสนกับแสนสุกอันนี้น้องบุญแต่ว่ายังดูยังดูไม่แก่ว่าแบบไม่เกิน40 50แล้วไม่เกินแน่นอนดูเด็กอยู่เลยอ่ะแสนคำแสนสุขคำแสนนะคะพลายบุญนี่ไอ้กลุ่มงานเล็กนะคะพลายบุญบุทูบุทูก็มาอยู่กับเพื่อนๆ นะคะถ้าไหนที่เห็นน้องช้างนะคะมีโซ่ยาวๆเยอะๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นกลุ่มช้างที่มีนิสัยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบตกใจอาจจะมีแบบว่าวิ่งได้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะถามว่าโซ่ที่เอาพาดอยู่บนคอน้องช้างหนักไหมจริงน้ำหนักตัวของช้างเนี่ยก็รุ่นนี้ก็1,000กิโลกรัมกันแล้วนะคะน้ำหนักโซ่ก็ประมาณ40-50นี่ไม่หนักแน่นอนนะคะถอดเคสหรอคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดไม่น่าไม่กล้าถอดค่ะกลัวตกมันเป็นเคสที่แบบไม่ได้หนานะคะเป็นเคสที่ไม่ได้หนาเพราะว่าถ้าตกแล้วเดี๋ยวต้องไม่ได้นี่กระติ๊บนะคะกระติ๊บทองคำนะคะนี่4x100นะคะแก๊งนี้4x100อันนี้เพื่อความปลอดภัยเวลาน้องๆวิ่งนะเวลาช้างวิ่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวิ่งไปดึงหางแล้วเขาจะสต็อปได้เขาจะหยุดได้นะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์นะคะช้างงาเลี้ยงยากไหมก็ต้องตามนิสัยเขาเลยนะคะตามนิสัยของเขาเลยนะคะเราคือช้างเนี่ยไม่จะเป็นช้างงาช้างพังนะคะเขาจะมีนิสัยของเขาซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะบางเชือกเนี่ยเห็นหน้าตาแบบนิ่งๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีนิสัยของเขานะบางเชือกจะแบบนิสัยชอบแกล้งก็ได้นะคะตรงนู้นพ่อซับไพวันนะพ่อซับไพวันยืนด้านหลังนะคะพ่อซับไพวันยืนข้างหลังตรงนี้มีแม่จันแดงตอนนี้ช่วงนี้ก็ช้างงานหล่อก็อาจจะแบบตกมันกันอยู่ยังไม่กลับมาอันนี้มันกลุ่มเล็กนะคะกลุ่มช้างเด็กช้างวัยรุ่นยังไม่ตกมันก็มาร่วมงานพ่อซับก็มาอีกมีพ่อซับไพวันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำช้างตระกูลแสนนะคะแสนสุขกับคำแสนนะคะ